นักร้องของเราครับผมพี่เนมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะย้อนแย้งมากๆในตัวเองนะฮะโดยเฉพาะวิธีการพูดของเขามันขึ้นอยู่กับว่าชอบผู้หญิงคนไหนมากขนาดแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าชอบมากจริงๆก็ต้องเคลียร์ให้เองออกไปแล้วคือมันคิดว่าสวัสดีครับพวกเราเกสโนวาสวัสดีชาว YouTube Play ครับผมก็รู้ฉันไม่มีค่าอะไรขนาดนั้นเสียว่าคนในฝันของเธอไม่มีวันคงไม่มีสิทธิ์จะกวนเธอมารักกันก็สำหรับชื่อเพลงอันย้อนแย้งของพวกเราเกสโนวาครับก็ตอนแรกๆก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาเป็นแบบลายเซ็นของพวกเรายืนยาวขนาดนี้ยืนยาวในที่นี้คือแบบ10กว่าปีแล้วนะที่แบบว่าตั้งแต่เพลงแรกออกมาเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะถ้าถามกันจริงๆเนี่ยเคยพยายามแบบหยุดไปแล้วเหมือนกันในหลายๆช่วงเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเบื่อมันแบบว่าเยอะไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยกระแสอะไรบางอย่างของแบบทั้งแฟนคลับเราหรือทั้งคนที่รู้จักอะไรเงี้ยก็ยังอยากจะได้ฟังเพลงที่มันมีความย้อนแย้งอยู่อยากเห็นคอนเทนต์เพลงเหล่านี้อยู่ก็เลยยังมีเอากลับมาทำเรื่อยๆครับน่าจะเป็นช่วงที่มันจะกลับมาอย่างจริงจังแล้วฮะก็เพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อยาวที่สุดของพวกเราเกสโนวานะครับแล้วก็ยังคงความย้อนแย้งอยู่นะฮะก็ไอ้ที่เรามีความย้อนแย้งเหล่านี้จริงๆอ่ะมันมีที่มานะครับเพราะว่านักร้องของเราครับผมพี่เนมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะย้อนแย้งมากๆในตัวเองนะฮะโดยเฉพาะวิธีการพูดของเขาและไอ้คำเนี้ยไม่ต้องมีที่ที่ให้ฉันอยู่แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอเนี่ยมันมาจากปากเขาเลยจริงๆในการสัมภาษณ์หนึ่งเมื่อประมาณปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นคำถามมันคือว่ามองเห็นว่าวงเกสโนวาเนี่ยอยู่ในจุดไหนของวงการดนตรีไทยเขาพูดบอกมาประมาณว่าไม่ต้องมีที่ให้อยู่ก็ได้แต่ขอแค่มีเราอยู่ก็พอเนี่ยในวงการนี้ณตอนนั้นก็เลยรู้สึกแบบเหมือนทุกคนมองหน้ากันแบบเฮ้ยคำนี้แม่งเจ๋งว่ะแบบว่าฟังดูเท่ฟังดูเป็นเกสึแล้วก็ออกจากปากเขาเองด้วยอย่างเงี้ยก็เลยจดเอาไว้ตอนแรกก็ไปพยายามหาชื่อกันใหม่นะว่าแบบเอ๊ะมันจะไปเป็นชื่อแบบการมีอยู่เป็นชื่ออะไรอย่างเงี้ยดีไหมแต่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วไอ้คำที่มันออกมาจากปากโดยที่มันไม่ได้ต้องคิดเยอะอันแรกผมรู้สึกว่าอยากจะยึดความแบบว่าความเป็นธรรมชาติความไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยอะไรมากอะไปเป็นชื่อเพลงไปเลยก็เลยออกมาเป็นชื่อเพลงที่ค่อนข้างจะยาวนิดนึงครับเพลงเนี้ยไม่ต้องมีที่ที่ให้ฉันอยู่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พออ่ะก็คือเหมือนแบบเราแอบรักใครคนนึงหรือว่าเรารักใครคนนึงอยู่นี่แหละแต่เราคงไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาอย่างเงี้ยแต่ก็ยังขอแค่บอกเอาไว้ว่าเนี่ยเรายังอยู่ตรงนี้นะยังมีความรู้สึกดีๆให้กันเสมอยังคอยดูแลและห่วงใยกันเสมอแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบมีไทเทิลหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมีสถานะอะไรก็ตามในชีวิตของอีกคนนึงเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโหมดพระรองครับผมโหมดพระรองที่แอบชอบใครอยู่แล้วก็เข้าใจดีกับสถานการณ์เหล่านั้นฮะโหยพี่เนมเก่งเลยก็มันขึ้นอยู่กับว่าชอบผู้หญิงคนไหนมากขนาดแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าชอบมากจริงๆก็ต้องเคลียร์ให้เอกนอกไปแล้วคือมันไม่รู้เลยจะบอกว่าไอ้บริบทของเพลงเนี้ยไอ้เพลงที่เป็นพระรองเนี้ยจริงๆอ่ะก็ไอ้พระรองพวกที่ทำตัวแบบเนี้ยมักจะได้เป็นพระเอกกันค่อนข้างเยอะในชีวิตจริงนะก็คือแบบเนี่ยไปชอบเขาแล้วแหละแล้วก็จะให้การ์ดเขาไว้ว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแค่แบบมีความรู้สึกดีๆให้เธอไปมีชีวิตของเธอสุดท้ายแล้ววันหนึ่งอ่ะถ้าเขามีปัญหาอะไรกับคนของเขาอ่ะเนี่ยไอคนเนี้ยจะรอเสียบอยู่แปลว่าเพลงนี้เนี่ยผมว่าใครเอายึดเป็นไบเบิลเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์จะแย่งแฟนเขามาได้เหมือนกันครับไม่ต้องมีที่ให้ฉันอยู่ผมว่าก็ให้เพลงนี่แหละครับอยู่เป็นเพื่อนคุณแบบว่าในช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองมันแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบมีสถานะอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นเงี้ยผมคิดว่าการได้ฟังเพลงหรือว่ามีคนที่เข้าใจเราว่าเรารู้สึกคล้ายๆกันอ่ะ
นั่นแหละมันทำให้อาการความไม่ชัดเจนเหล่านี้มันก็หายเหงาขึ้นได้นะแล้วก็มีพลังต่อในการใช้ชีวิตของเราแล้วก็อยู่ในโหมดที่เราตั้งใจเอาไว้ได้แน่ๆครับส่วนใหญ่เพลงของเราเนี่ยก็จะเป็นผมแต่งขึ้นมาใช่ไหมฮะแต่ว่าแรงบันดาลใจอ่ะผมจะไม่ค่อยเอาเรื่องของตัวเองเท่าไหร่เนี่ยผมชอบเอาเรื่องของพวกเพื่อนในวงเนี่ยมาเล่าเนี่ยอย่างอันนี้ก็เป็นพี่เนมใช่ไหมเพลงไม่ต้องมีที่ที่ฉันอยู่เนี่ยอย่างก็มีอันนึงที่ชัดๆเลยของนาทีตอนนั้นก็จะมีเพลงชื่อว่าอยู่ตรงนี้นานกว่านี้ก็จะเล่าบ่อยเพราะว่าตอนนั้นนาทีเขาเป็นแฟนคลับแมนยูครับผมแล้วก็ช่วงนั้นเซอร์อเล็กซ์กำลังจะออกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบวุ่นวายแบบเฮ้ยอยากให้แบบว่าเซอร์อยู่ต่ออีกสักปีนึงนะอยู่ขอถ้วยอีกสักถ้วยอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปผมก็รู้สึกว่าโหในมุมเราก็แบบดูยังไงเซอร์เขาต้องไปแก่ก็แก่แล้วได้ถ้วยมาก็ไม่รู้กี่สมัยแล้วยังจะขอให้เขาอยู่อีกเหรอแบบก็เลยมาเป็นเพลงนี้ชื่อว่าอยู่ตรงนี้นานกว่านี้ดูแมนยูทุกวันนี้ในมุมของแฟนคลับไงดูแมนยูทุกวันนี้ดิโอ้เศร้าคนเลิกกันอีกแล้วอันนี้นี่เหมือนคนรักตายเลยวะจนวันนี้แทบไม่ได้ดูเหมือนเศร้าจนเศร้าไม่ไหวมูเตลูครับถ้าเราเริ่มต้นน่ะยังแต่ว่าพอเพลงดังเพลงแรกนั่นน่ะคือครั้งแรกที่เริ่มมูแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยมูมาตลอดทุกเพลงที่มีร้อยล้านวิวอ่ะก็คือมีเบื้องหลังการมูหมดอย่างเพลงแรกคือไกลแค่ไหนคือใกล้ก็คือตอนนั้นไปบนที่เทพทันใจยังกุ้งพม่าหลังจากนั้นก็โหบินไปพม่าไม่หยุดเลยครับทุกครั้งที่อ่อยซิงเกิลก็คือต้องมีบินไปเพลงก็สักเซสขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงช่วงโควิดที่บ้านเราปิดประเทศครับปล่อยเพลงไหนออกมาก็ไม่ค่อยดังเลยเพราะว่าช่วงนั้นบินไปไหว้ไม่ได้เนี่ยมีช่วงเนี้ยครับเราบินกลับมาผมบินกลับไปไหว้ใหม่แล้วเดี๋ยวลองมาดูครับว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงครับก็ช่วงนี้นะครับเรากลับมาปล่อยเพลงเนี้ยไม่ใช่แค่เพลงเดียวนะครับมันก็จะเป็นอัลบั้มเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเหมือนแบบเข้ามาติดตามรอคอยนะครับว่าเกสโนวาเนี่ยจะมาปล่อยทั้งหมดกี่เพลงแล้วก็เราจะมาแบบมาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่มาแล้วหายมาแล้วหายครับบอกเลยว่ามาครั้งนี้เนี่ยเต็มที่แน่นอนครับแล้วก็จะพยายามไม่ห่างหายไปจากคอนเทนต์ออนไลน์นะครับผมช่วงนี้เราก็แบบขยันทำคอนเทนต์กันอย่างหนักหน่วงนะครับเฮ้ยไม่ได้ฝากช่องทางการติดต่อนานแล้วเนาะเฮ้ยก็ขอฝากช่องทางการติดต่อด้วยนะครับจริงๆก็ตามพวกเราไปหลักๆได้เลยที่ทาง Guestnova นะครับไม่ว่าจะทางใน Facebook ใน IG แล้วก็ใน TikTok ตอนนี้ก็มีแล้วเหมือนกันใน Twitter X ก็มีแล้วเช่นกันเหมือนกันนะครับก็ฝากไปกดติดตามด้วยและแน่นอนก็ของแต่ละคนนะครับผมก็ฝากไปด้วยของทั้งพี่แนมของพี่ไปของพี่นาทีของน็อตก็จะมีคอนเทนต์อะไรสนุกสนานให้ทุกคนได้ดูแล้วก็แน่นอนคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเพลงของพวกเรา Guestnova ครับแล้วก็แน่นอนฝากเพลงไม่ต้องมีที่ที่ให้ฉันอยู่แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอไปด้วยครับไม่ต้องมีที่ที่ให้ฉันอยู่แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอสถานะเป็นเจ้าของฉันนั้นไม่ขอไม่หวังจะครองไม่ต้องมีที่เป็นคนสำคัญแต่ขอแค่เพียงให้เธอจดจำว่าตรงนั้นจะมีฉันเมื่อเธอต้องการให้เธอรับรู้การมีอยู่ของฉันก็พอไม่ต้องมีที่ที่ให้ฉันอยู่แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอสถานะเป็นเจ้าของฉันนั้นไม่ขอไม่หวังจะครองไม่ต้องมีที่เป็นคนสำคัญแต่หวังแค่เพียงให้เธอจดจำว่าตรงนั้นจะมีฉันเมื่อเธอต้องการแค่จะรับ